มาต่อกันที่เรื่องราวของอ่างอาบน้ำที่แพงที่สุดในโลกกันบ้างค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าจะเอามาอัปเดตค่ะรับรองได้ว่างานนี้นะคะทั้งสวยหรูแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะอ่างอาบน้ำที่แพงที่สุดในโลกนะคะมีชื่อว่าเลอแกรนด์ควีนมีการเปิดตัวครั้งแรกที่อ่าวอาหรับในดูไบค่ะโดยอ่างอาบน้ำดังกล่าวนะคะมีราคาสูงถึง53ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังเป็นอ่างอาบน้ำหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่มีการฝังอัญมณีมีค่าแล้วก็หินที่มีคุณสมบัติในการเยียวยารักษาอีกด้วยค่ะโดยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของไดโจซึ่งเป็นผู้ผลิตอ่างอาบน้ำดังกล่าวนะคะระบุว่าการสร้างอ่างอาบน้ำเลอแกรนด์ควีนนั้นเป็นการใช้องค์ความรู้เก่าแก่ในยุคอียิปต์แล้วก็จีนโบราณค่ะซึ่งชาวอาหรับตระหนักดีนะคะถึงคุณค่าของหินที่นำมาใช้ในการทำอ่างอาบน้ำที่ดูดซับพลังของแผ่นดินแล้วก็จักรวาลเอาไว้ในตัวเองนับล้านปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะถ่ายทอดมาสู่ร่างกายของผู้ใช้อ่างนี้นะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่อ่างอาบน้ำเลอแกรนด์ควีนจะมีราคาแพงที่สุดในโลกค่ะแล้วก็ปัจจุบันมีมหาเศรษฐีท่านหนึ่งซื้อไปแล้วโดยที่ไม่ประสงค์จะออกนามค่ะแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เป็นการผลิตอ่างอาบน้ำที่แพงที่สุดในโลกออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการผลิตอ่างอาบน้ำคริสตัลบริสุทธิ์ที่มีราคาสูงกว่า27ล้านบาทแต่ว่าคราวนี้ถือว่าสูงกว่ามากค่ะโดยอ่างอาบน้ำคริสตัลนี้นะคะทำจากคริสตัลแท้ที่ขุดพบจากเหมืองหินในประเทศบราซิลมีความยาวถึง7ฟุตแล้วก็ลึกถึง2ฟุตค่ะโดยมีการเจรนายเล็กน้อยแต่ว่าคงความเป็นธรรมชาติของหินเอาไว้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าสำหรับบางคนนะคะการใช้เวลาในการอาบน้ำถือว่าเป็นความสุขของชีวิตในแต่ละวันแล้วก็เลยไม่แปลกเลยค่ะที่จะมีคนพยายามสร้างอ่างอาบน้ำออกมามากมายเพื่อตอบสนองชีวิตของคนในปัจจุบันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับอ่างอาบน้ำที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะคะเรียกว่าทั้งสวยทั้งหรูแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีด้วยค่ะเพราะว่ามีหินนะคะที่สามารถจะบำบัดแล้วก็เยียวยาร่างกายได้อีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเวลาของติ๊บแล้วก็ไฮโซแฮปปิ้งหมดลงอีกแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะรับรองว่ามีเรื่องราวดีๆให้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะต้องติดตามชมกันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะคือตอนแรกนึกว่าแบบทองนึกว่าแปดทองอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยอันนี้มันแบบนอกจากแบบหายากทรงพลังแล้วมันยังสวยอีกค่ะแล้วมันบำบัดได้ผมมั่นใจว่าน่าจะจริงนะแต่ที่คุณบำบัดนี่ก็อีกแบบนึงไม่ใช่หรออีกอ่างอ๋ออันนั้นมันไม่ครั้งละ4,000เฮ้ย เดี๋ยวเราเบรกสักครู่ฮะช่วงหน้าทรูชั่นอัปเดตครับ